สวัสดีครับและนี่คือเมนู MRE ที่5ไก่ทอดสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะคือเทพซุปนะครับและน้องคอปครับผมครับผมน้องคอปก็เป็นเมมเบอร์ new member นะครับผมสีจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่บอกได้เลยว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะเด็ดแน่นอนเพราะว่าก็คือไก่ทอดแล้วถามน้องคอปก่อนเคยกิน MRE มาก่อนไหมเคยครับผมเคยกินไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้แล้วเคยกินมาเยอะไหมเคยกินมา2รุ่นแต่ว่าจำไม่ได้2ห่อ2ห่อครับผมกับพี่เนี่ยกินมาเยอะแล้วพี่จะแยกออกว่าอะไรอร่อยกับไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอร่อยผมกับอร่อยน้องเนี่ยมันต่างกันไหมครับอย่างแรกเราแกะก่อนนะครับแกะแบะเย่มันเกะแบะไม่ใช่เล่นมุกแล้วเนี่ยคอยเฮ้ยพระเจ้าแม่งมี M&M มาด้วย US M&M ผลิต2018นะครับเชียร์ Best Before 11 2018คือ M&M อ่ะมันไม่ควรไป MRE เว้ยบัฟฟาโล่ซอสซอสควายบัฟฟาโล่สไตล์ฮอตซอสก็คือซอสในแบบสไตล์ของควายมาเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ซองเยอะมากเราไปดูดีกว่าว่าในซองนี้มีอะไรบ้างอะไรไม่รู้นี่ด้วยอะไรไม่รู้อ้าวจะไม่รู้ทุกอันเลยหรือไงเนี่ยไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆ Main dish Energy bar Energy bar เอ้ยไม่ใช่ช้อน Energy bar ใช่อีกแล้วเหรอฟุตพันเอมิเนมM&M อ้าวเหรอซอสควายไม่ใช่นี่คือบัฟฟาโลวิงซอสอ้าวแล้วบัฟฟาโลมันคืออะไรมันคือนั่นสิชีสสเปรดหมักฝรั่งและเครื่องปรุงก็อยากจะบอกว่าในซองนี้ค้นดูทั่วแล้วนะครับไม่มีถุงอุ่นไม่มีให้เพราะฉะนั้นเราจะเก็บอันนี้ไว้สุดท้ายเหมือนเดิมเรามาแกะ M&M กันก่อนเลยดีกว่าหมดอายุหมดอายุแล้วแต่ไม่รู้กินได้ไหมM&M จริงๆก็สีสวยอยู่นะไม่มีกลิ่นของความอันนี้มันเป็นอันนี้เป็น M&M นม1 2ปกตินะอะไรคือเสียก็อันอย่างนี้เดี๋ยวก็รู้อันอย่างนี้ก็ที่แตกก็ต่อไปผมอยากรู้เหลือเกินว่านี้คืออะไรคือบางซองมันก็เป็นซองใหม่ที่เราไม่เคยเจอเราก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอันนี้ครับดูพร้อมๆกันอันนี้มีขายตามท็อปเนี่ยมีอันนี้แฟนชอบมากเข้ามาเข้ามาจะเข้าเข้ามาจะเข้าเข้ามาพี่ประตูฐานทัพฐานทัพบางทีมันก็เดินเข้าเดินออกกันแบบวุ่นวายอันเนี้ยคือแป้งไอ้ที่เป็นขู่ขาเนี่ยคือเกลืออ่ะลองดูเป็นเกลือเป็นแป้งกับเกลือโอเคนะแต่แห้งสัดสัดใช่น้ำอีกแล้วในนี้ก็จะมีถั่วถั่วลิสงอัลมอนด์มะม่วงหิมพานต์ด้วยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นถั่วรวมมิตรของกินเล่นขอดูอันนี้ก่อนอันนี้ซองใหญ่อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเชื่อไหมผมเดาว่ามันคือแป้งแผ่นแป้งขาวๆนั่นไงอ๋อรู้ละเทพซุปรู้ทุกอย่างเนี่ยครับแผ่นแป้งจริงๆด้วยอันนี้ชีสเปรดนะครับเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะครับเอเนจีบาร์เอเนจีบาร์อันนี้แฟนชอบมากเราอาจจะต้องกินน้อยหน่อยอ่ะลองเป็นไงเป็นอะไรเบอร์รี่มันน่ากลัวทั้งชิ้นเลยนะจะกินได้ใช่อร่อยอร่อยมากโอ้โหชิปหายแล้วครับขาวโพลเลยกลิ่นไอ้นี่กลิ่นไอ้ทูน่ากระป๋องอ่ะใช่แต่มันคือไก่เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันกินเพียวๆก่อนกลิ่นเหมือนทูน่าใช่ยังไงก็ทูน่าในน้ำเกลือมาคือหลับตาอะไรเงี้ยก็ทูน่าใช่แต่มันไม่แย่เหมือนทูน่าทูน่าจะแย่แล้วก็มันจะนิ่มกว่าทูน่ามันจะสากๆกว่าเอาละครับแล้วนี่คือบัฟฟาโลสไตล์ฮอตซอสนะครับนั่นคือซอสพริกเอาละครับผมจะเทแล้วนะมาเดี๋ยวพี่ทำให้กินของน้องไม่ใส่ไม่เอานี้ไม่เอาครับผมเอาเพียวๆนะโอ้หนึ่งสองผมอารมณ์เหมือนใส่โทบาสโก้เยอะๆเลยขอเพลอ่ะเหมือนกินทูน่ากับขนมปังอย่างนั้นอ่ะทูน่ากับแป้งไม่แย่โอเคอยู่พูดมาได้อืมโอเคออกฟังกินของพี่มั้ยได้ยกขึ้นให้ผมแล้วตอนเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างฉันและเธอจะไปกันต่อหรือจะหยุดแค่นี้ดี บอกให้ยกหัวขึ้นบอกให้ยกหัวขึ้นอืมเข้ามาลูกนะครับวันนี้ครับ
ที่ให้โอกาสน้องออกไปพักก่อนแล้วครับวันนี้ผมอยู่กับน้องไมล์นะครับผมนี่ครับดิจุไม่เจอเอาละครับน้องไมล์ก็จะมากินต่อนะครับอย่าลืมน้องไมล์กินแล้วยกอันนี้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกดูหน้าน้องเขาไว้เค็มปีเลยทำไมเค็มวะทำไมเค็มวะเค็มอ่ะนี่คือลิ้นกูไม่ดีหรือว่านี่คือลิ้นกูไม่ดีใช่ไหมผมกินกับเขาแบบเผ็ดกับเปรี้ยวไอ้นี่บอกเค็มมายังไงมันรู้สึกเค็มจริงๆอ่ะลองไม่ลองแล้วไม่ลองให้ตอบลองนะไม่ลองแล้วนะครับแล้วเราก็นั่งลงลูกนั่งลงนั่นแหละครับวันนี้อยู่กับน้องอะตอมด้วยเช่นกันนะครับอะตอมกินซะเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยหมดเลยหมดชิ้นกินงับมองหน้าไว้ oh no เขามาให้กำลังใจน้องเขาจับมันไว้ครับจะไปไหนอยู่นี่ก่อนกินถั่วกินถั่วกินถั่วแล้วกินถั่วแล้วกินถั่วเออนั่นแหละเป็นไงก็คือว่ามันเผ็ดมากเอาละครับก็หลังจากที่ให้ทั้งน้องคอปแล้วก็น้องไมล์แล้วก็อะตอมกินไปรู้สึกจะมีน้องไมล์คนนึงที่ไม่ปกตินะครับในหมู่เราผมไม่ปกติไม่ปกติอย่างแน่นอนพี่ว่าพี่ปกติแล้วใช่คือกินปุ๊บแม่งบอกเค็มอะไรคือเค็มมาก่อนคือถ้าเขาบอกเปรี้ยวมาก่อนอ่ะโอเคอันนี้จะกินถวยก็ได้แหละก็มันอร่อยอ่ะกินเอ็มเอ็มแทนแล้วกันไม่เอาเดี๋ยวท้องเสียคือตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้าไม่กินอันนั้นอ่ะกินอันนี้เถอะครับเอาละครับคะแนนในซองนี้ที่ผมจะให้นะครับนั่นก็คือ4คะแนนนะครับผมให้เท่ากันครับผมเพราะว่าอะไรของน้องก่อนอ่ะผมตัด1เลยคือไอ้ซอสเนี่ยผมว่ามันไม่อร่อยโคตรๆเลยมันควรจะต้องเค็มข้นกว่านี้จริงๆแล้วมันอร่อยเพราะว่าของที่เขาให้มาเนี่ยมีถั่วมีM&M ไม่ต้องบอกก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วแล้วก็มี energy bar ด้วยอันนี้โอเคมากส่วนต่อไปนะครับน้ำที่ให้น้ำหลักดีกว่าอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นน้ำหลักเพราะว่ามันเป็นอันนิดเดียวอันนี้คือฟู้ดพันธ์ซึ่งแต่ละซองอาจจะไม่ได้ให้จริงๆซองนี้บางอันก็ให้เป็นเลมอนโอ้ดีแล้วที่ได้ฟู้ดพันใช่ดีแล้วคือฟู้ดพันนี่คือจุดสูงสุดของน้ำของทหารแล้วคือดีมากแล้วอันนี้มาแทบทุกพอเลยใช่มาแทบทุกห่อเลยเอาไว้ให้ตื่นจริงๆเขาไม่ผสมน้ำก็ได้นะกินระหว่างเดินระหว่างเดินแบบง่วงๆเงี้ยกินเลยมันก็จะดีกว่าเหมือนเกลือแร่ก็ได้ใช่เกลือแร่เอาละครับแล้วนี่ก็คือคะแนนของทั้งผมแล้วก็น้องคอปนะครับผมคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งและกดปุ่ม Subscribe ด้วยครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมถ้าเกิดอยากทราบข่าวสารใหม่ๆนะครับก็ไปได้ที่ Facebook Page Airsoft How To ทางด้านล่างนะครับผมแล้วก็หากเพื่อนอยากชมคลิปอะไรใหม่ๆนะครับขอได้เลยส่วนในคลิปนี้ผมก็น้องคอปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมมันเสียไม่ใช่เหรอวันอายุโอ้ยก็มันเปรี้ยวอ่ะคิงทับคิงทับคิงทับ